คลิปนี้ถ้าใครอยากจะทราบว่าสจ๊วตของสายการบินแอทแลนติกแอร์เวย์สมีกี่คนและทุกคนยังทำงานอยู่ไหมคลิปนี้มีคำตอบให้ทุกคนค่ะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมาตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีค่ะทุกคนพี่ปายเองนะคะขอต้อนรับสู่ช่องปายพาไปนะคะทุกคนเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมส่วนพี่ปายก็สบายตามอัตภาพนะคะก่อนอื่นนะคะพี่ปายก็ต้องขอแนะนำตัวก่อนสำหรับ FC หรือว่าคนที่เพิ่งติดตามนะคะชื่อพี่ปายนะคะก่อนหน้านี้พี่ปายทำงานมา2สายการบินนะคะก็คือสายการบิน Gulf Air แล้วก็สายการบิน Etihad Airways ค่ะซึ่งประสบการณ์การบินของพี่ปายเนี่ยก็ประมาณ15ปีนะคะอยู่ในสายของตะวันออกกลางค่ะเมื่อปีที่แล้วพี่ปายโดนเลย์ออฟจากบริษัทนะครับเพราะว่าโควิดนั่นเองค่ะก็ตอนนี้พี่ปายก็ได้กลับมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามแต่พี่ปายก็ยังอยากที่จะแชร์ประสบการณ์การที่เป็นแอร์แล้วก็การทำงานต่างประเทศให้กับทุกคนได้รับฟังและก็รับชมกันนะคะวันนี้พี่ปายก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสจ๊วตในสายการบิน Etihad Airways ค่ะว่าสจ๊วตเหล่านี้ยังมีอยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่มีแล้วแล้วก็เหลืออีกกี่คนเดี๋ยววันนี้มีคำตอบนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าหัวเรื่องเนี่ยสมมติถ้าคนไหนที่ยังไม่กดติดตามพี่ปายขอคนละ1ไลค์ค่ะ1ไลค์1ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าหัวเรื่องกันเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องสจ๊วตของสายการบิน Etihad Airways ค่ะก่อนอื่นนะคะพี่ปายก็อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าสายการบินไหนก็ตามแต่ถ้ามีแอร์โฮสเตสล่ะก็ต้องมีหนุ่มสจ๊วตใช่ไหมคะในการทำงานแต่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่แล้วคือแอร์โฮสเตสเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าสจ๊วตก็คือลูกเรือผู้หญิงจะมีมากกว่าลูกเรือผู้ชายค่ะเหมือนอย่างเช่นสายการบินเอทิฮัดเนี่ยประมาณ 80% เป็นลูกเรือผู้หญิงแล้วก็ 20% ก็เป็นลูกเรือผู้ชายส่วนลูกเรือผู้ชายนั้นปกติแล้วส่วนใหญ่เนี่ยในสมัยก่อนเลยตอนที่พี่ปายทำงานในบริษัทนะคะก็เขาจะมีลูกเรือชาวอินเดียชาวมาเลชาวอินโดหรือก็ฟิลิปปินส์นะคะตรงนี้เขาจะมีลูกเรือของผู้ชายเยอะมากแต่ของประเทศไทยเนี่ยมีสจ๊วตน้อยมากเลยค่ะเดี๋ยวพี่ปายมาบอกมาเล่าให้ฟังนะคะว่าสจ๊วตของสายการบินเอทแอนด์แอร์เวย์สเนี่ยมีกี่คนเดี๋ยวมาฟังกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะพี่ปายอยากจะขอเกริ่นว่าตั้งแต่บริษัทตั้งสายการบินมาเนี่ยตั้งแต่ปี2003จนถึงปี2020นะคะก็ตอนนั้นตอนที่พี่ปายเข้าไปทำงานเมื่อปี2007ก่อนหน้านั้นก็มีสจ๊วตคนไทยนะคะประมาณ3คนค่ะคือแค่3คนเท่านั้นเองค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยก็ได้มีสจ๊วตผู้ชายเนี่ย2คนเข้ามาทำงานในบริษัทสายการบินก็จริงๆแล้วสจ๊วตของสายการบินเอทแอนด์แอร์เวย์สที่มาจากเมืองไทยนะคะมีแค่5คนเท่านั้นค่ะ5คน5คนค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะก็สจ๊วตรุ่นพี่ที่เป็นรุ่นซีเนียร์พี่นะคะเขาก็ลาออกไปนะก็คือไปแต่งงานไปทำธุรกิจแล้วก็ไปทำงานส่วนตัวค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นมานะคะหลังจากนั้นเมื่อประมาณ2ปีประมาณ2ปี2ประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยก็มีรุ่นน้องสจ๊วตเนี่ยก็ลาออกไปนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วสจ๊วตของลูกเรือไทยเนี่ยมันมีน้อยก็คือมีแค่5คนในประวัติศาสตร์ของสายการบินเอทแอนด์แอร์เวย์เลยก็พอหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่พนักงานโดนเลย์ออฟอย่างเยอะแยะมากมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามแต่ตอนนี้สจ๊วตสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยพาสปอร์ตไทยเนี่ยก็ไม่มีในบริษัทแล้วนะคะก็คือเราไม่เหลือสจ๊วตคนไทยในบริษัทค่ะก็คือศูนย์นั่นเองค่ะก็ตอนนี้ไม่มีเลยทุกคนอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะพี่ปายบริษัทตั้งแต่ปี2003จนถึงปัจจุบันเนี่ยทำไมมีสจ๊วตแค่5คนอันนี้นะคะพี่ปายก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะบางทีสจ๊วตลูกเรือผู้ชายเนี่ยอาจจะสนใจที่อยากจะทำงานกับเอทิฮัดน้อยหรือว่าไม่มีคนที่แบบอยากจะมาทำกับเอทิฮัดนะครับเพราะว่าของเอทิฮัดเนี่ยมีคนให้ข้อมูลน้อยมากหรือไม่มีเลยเพราะว่าช่องของ
ลูกเรือไทยเนี่ยก็มีพี่ปายอยู่คนหนึ่งค่ะที่ทำช่องเกี่ยวกับของ Etihad ค่ะถึงแม้ว่าเราจะออกมาแล้วแต่ว่าเราก็นำข้อมูลส่วนนี้มาให้ทุกคนได้รับฟังรับชมกันนะคะว่าความคืบหน้าในบริษัทเป็นอย่างไรทุกคนอาจจะแปลกใจว่าเอพี่ปายออกมาแล้วเนี่ยทำไมพี่ปายถึงรู้เรื่องดีไอ้ตรงนี้นะคะพี่ปายก็อยากจะแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบว่าตอนที่พี่ปายออกมาเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็ยังมีเพื่อนฝูงเนี่ยทำงานในบริษัทได้อย่างนึงก็คือในบริษัทเนี่ยเขาจะมีกลุ่มของลูกเรือนะคะเขาจะแบบเป็นกลุ่มใน Facebook อะมีประมาณ 4-5,000 คนแล้วก็พี่ปายก็ยังอยู่หรือเป็นปรสิตอยู่ในกลุ่มนั้นอยู่ค่ะก็คือสมมุติถ้ามันมีอะไรเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็จะรับรู้รับข่าวสารจากกลุ่มเหล่านี้นะคะแล้วก็จะมีกลุ่มนึงนะคะที่เกี่ยวกับเรื่อง X Crew อะค่ะก็ไอ้กลุ่มนี้ก็มีลูกเรือที่โดนเลย์ออฟช่วงโควิดเนี่ยประมาณ 3,000 กว่าคนนะคะคือพี่ปายก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยแล้วก็พี่ปายก็มีเพื่อนที่เราติดต่อทาง Facebook ทาง WhatsApp ทาง Instagram ด้วยค่ะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตคนไทยนะคะแต่อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยพี่ปายก็ขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าท้อนะคะเกิดสมมุติถ้าคนไหนอยากจะสมัครของ Etihad เนี่ยก็สามารถศึกษาหาข้อมูลได้โดยที่พี่ปายเนี่ยจะนำข้อมูลมาให้ทุกคนเองค่ะก็อันนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับสจ๊วตไทยนะคะซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นตำนานไปแล้วก็คือทุกคนก็กลับบ้านกลับเมืองไทยทำงานแต่งงานมีบิสเนสเป็นของตัวเองแล้วพี่ปายเชื่อนะคะว่าในโอกาสหน้าเนี่ยเอเทียดก็ต้องรับคนไทยเป็นอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวนะคะอีกสักพักพี่ปายจะรวบรวมข้อมูลมาบอกกับทุกคนนะคะว่าสาเหตุหลักเลยทำไมเอเทียดถึงไม่มาเมืองไทยนะคะมันก็จะมีอยู่2สาเหตุแต่พี่ปายต้องขออนุญาตไปตระเตรียมข้อมูลก่อนเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนค่ะเดี๋ยวเกิดถ้าไงเกิดถ้าคนไหนยังไม่กดติดตามพี่ปายนะคะขอ1ไลค์1ติดตามค่ะวันนี้พี่ปายขอตัวไปก่อนนะคะขอให้ทุกคน be home be safe stay home นะคะเดี๋ยวเราเจอกัน EP หน้าค่ะชุกรันมัชละมาขอบคุณค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ